กลับมาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับคู่สำคัญของศึก CP Fresh Mart เขย่าบัลลังก์โลกวันนี้ก็คือคู่นี้ครับแชมป์ชาวเม็กซิกันจากประเทศเม็กซิโกนั้นออสวันโดโนโวอานะครับปีนี้เขา32แล้วในขณะที่วันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนั้นเป็นรองอันดับ1นะครับจากมหาสารคามปีนี้เรา29เกมเริ่มแล้วนะครับต้องยอมรับเลยครับในรายการวันนี้ครับถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับประสบความสำเร็จได้นะครับเนื่องจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับพร้อมด้วยทางจังหวัดชลบุรีโดยท่านคมสันเอกชัยครับและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ทางช่อง7สีที่ผนึกกำลังกันครับมาจัดรายการนัดใหญ่ฉลองงานวันลอยกระทงเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่เป็นเพียงประเทศเดียวในโลกครับที่มวยระดับแชมป์โลกใหญ่อย่างนี้นะครับให้แฟนๆได้รับชมกันแบบไม่ต้องเสียสตางค์เลยทีเดียวติดตามครับวงวันเทงจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกให้เป็นของขวัญของคนไทยในวันลอยกระทงได้ไม่ได้ครับคนที่ตั้งความหวังเอาไว้อย่างสูงก็คือดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์และคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์รวมทั้งคุณวุฒิเอกมีนโยธินผู้ให้การสนับสนุนแต่ดั้งเดิมนะครับเกมนั้นเริ่มเข้มข้นจากสถิติของวันเองนั้นต่อยมากกว่านะครับวันเอง35นะครับไม่มีคำว่าแพ้แล้วก็รอตำแหน่งนี้มาถึง7ปีนะครับมาดูว่าออสวันโดนะครับจากเม็กซิกันนี่อันตรายทุกคนเลยมวยเม็กซิกันไม่ต้องห่วงเลยมาดูวันเฮงนะครับรายนี้ก็ดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเสนานะครับคุณวิรัตนี่เสริมสร้างกันมาตลอดอดทนด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งโดยคุณวิเชียร์โอ้โหอันตรายมากเลยทีเดียวครับเราจะได้เห็นนะครับว่าการฟิตซ้อมของวันเฮง299ยกกับการเพื่อเป็นแชมป์โลกในวันนี้นั้นจะสำเร็จผลในยกไหนครับในขณะที่ออสวันโดนั้นให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะน็อกวันเฮงในยกที่10เป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับนะครับห้ามกระพริบตานะครับแล้วก็ห้ามไปไหนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับมาชมคู่นี้เลยระหว่างออสวันโดนะครับโนอากับวันเฮงของเรายอมรับครับตื่นเต้นครับแชมป์โลกจากว่าที่แชมป์โลกครับจากบอระบือสารคามวันเฮงเสียงเชียร์จากแฟนมวยที่ชมอยู่ที่นี่แล้วครับจะสร้างพลังอันมหาศาลให้กับวันเฮงของเราลำตัวดีครับมาถึงตรงนี้ครับวันเฮงโอ้โหชกตามเสียงเชียร์แฟนๆครับโอ้โหสีสันชนกันแล้วครับยังกรรมการผู้ห้ามเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์ยูจิยูกุจิบอกว่าวันนี้ครับกรรมการ5ท่านมาจาก4ทวีปเลยทีเดียวตอนนี้หมดยกแรกครับน้องครับภาพช้าในยกแรกนะครับมีหลายจังหวัดนะครับที่ทั้งคู่นั้นเปิดบู๊เลยนะครับวันเฮงก็ต่อยได้งามๆหลายหมัดในขณะที่ออสวันโดนั้นดูว่าฮุกซ้ายนั้นค่อนข้างต้องระวังทีเดียวนะครับขึ้นยก2แล้วขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์คุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารรวมทั้งดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในฐานะประธานจัดการแข่งขันโอ้โหมาสองหมัดนี่ใช้ได้เลยนะครับสะใจแล้วนะครับพลาดไม่ได้นะครับคู่นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยต้องดูทุกช็อตทุกมุมและทุกยกด้วยครับติดตามชมนะครับก่อนจะถึงงานประเพณีใหญ่วันนี้คืนนี้ดูวันเฮงเชียร์วันเฮงก่อนครับตอนนี้ครับเมืองไทยครับถือว่าปลอดแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันเฮงจะทำให้พี่น้องชาวไทยครับสมหวังหรือเปล่ามาถึงตรงนี้ต้องยอมรับครับว่าโชว์ฟอร์มได้ประทับใจครับวันเฮงเนื่องจากแชมป์โลกนี่บินมาจากเม็กซิโกแล้วปัญหาเยอะครับโดยเริ่มป่วนปัญหาตั้งแต่นวมครับนวมที่ใช้ทำการแข่งขันพกมาเองเลยครับตอนนี้บีบหัวใจเหลือเกินมาดูนะครับว่าชาวเม็กซิกันนี่ไม่หมูนะครับแต่ละคนที่ออกนอกประเทศนี่ล่างรางวัลมาตลอดนะครับมาดูออสวันเดลกับวันเฮงคู่นี้วันสำคัญทีเดียวนะครับถ้าวันเฮงก้าวขึ้นเป็นแชมเปี้ยนโลกได้ในวันนี้จะเป็นวันลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยวัดแล้วนะครับวัดจังหวะวัดความหนักของ
พลังกำปั้นแล้วครับวันนี้เชื่อว่าตำบลหนองจิกนะครับอำเภอบารมือมหาสารคามนี่ทุกบ้านนะครับต้องเปิดดูวันเฮงวันนี้ชมเกียรติศรีถ่ายทอดสดนะครับเป็นยกที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านยกแรกไปแล้วบล็อกได้ดีครับ299ยกสำหรับการเตรียมตัววันนี้พี่บุญเอกมาด้วยนะครับพี่บุญเอกเป็นผู้สนับสนุนอีกแรงนึงของวันเฮงมาด้วยพี่บุญเอกมีหน้าโยติโอ้แรกเลยนะครับเปิดบูกันวัดกำพลังกำลังวัดหัวใจวัดความหนักกันแล้วนะครับเม็กซิกันกับคนไทยเอาละครับวันเฮงก็เชียร์ฟิตถึงหมายเสียงเชียร์นี่โอ้โหเข้มข้นจริงๆครับใครดีใครอยู่ใครอยู่แล้วนะครับเอาวันเฮงไม่ต้องถอยอันแรกเลยนะครับวันเฮงดูเหมือนต้องการจะปิดเกมให้สั้นด้วยนะครับดูอันนี้เดินอีกแล้วนะครับโอ้โหโดโอ้โหเหนียวนี่เขาบอกว่าเขาจะน็อกเรายก10เราอาจจะน็อกเขายก6ยก7ยก8ก็ได้ครับวัดกันแล้วครับว่าใครจะทำสำเร็จก่อนใส่ยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นกว่ายกแรกเยอะเลยครับไฟใหญ่นะครับกับไฟบังคับของเรารอมาถึง7ปีครับวันนี้สำเร็จไหมวันเฮงโอ้โหหมดยกครับได้เชียร์ครับได้เชียร์แล้วครับพี่น้องทั้งหลายกลับชายกที่2นะครับเปิดเกมแรกเลยนะครับทางแชมเปโลออสวันโดจากเม็กซิกันและวันเฮงผู้เตะจริงชาวไทยจากมหาสารคามขึ้นยกที่3ครับขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI และปุ๋ยออร์แกนิก TPI คุณนิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและนมเมจิไฮแกนแอปเปิลโอ้โหยกสามเสียวไส้มากเลยนะครับยกนิ้วสามโอ้โหวันนี้บริษัทจะรับรองอาหารจำกัดมหาชนดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นี่ตะย่าห้าดาวนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์21แห่งหลังไทย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์วันเองนั้นมีความมุ่งมั่นมากนะครับในนัดนี้เพราะว่าใช้เวลารอคอยมาเกือบ10ปีกว่าจะได้ชิงเป็นธรรมดาครับวันเองชื่อเสียงมาก่อนตัวครับเพราะฉะนั้นแชมป์โลกไม่อยากจะชกด้วยครับพยายามเลี่ยงไฟนี้เลี่ยงไม่ออกครับนักชกจากเม็กซิโกต้องเดินทางครับมาป้องกันตำแหน่งแชมป์ไฟบังคับกับเรานะครับอันตรายมากดูเขาอันตรายโอ้ยเต็มๆโอ้โหหน้าห้ามเปิดหน้าห้ามเปิดวันเฮงหน้าห้ามเปิดเอ้าสู้กันแบบวัดดวงเลยนะครับใครพลาดก็ลงไปเลยครับหลังจากที่หลบกันมานานแล้วนะครับกูนี้ขอร้องไม่ดูไม่ได้นะครับขอร้องเลยต้องดูวัดดวงแล้วแชมป์ร้อยห้าปอนด์ของ WBC นะครับลูกสตอร์เวตเต็มคนครับวันเฮงก็แลกด้วยครับเอาละครับเรา29ออสวันโด32ครับหายใจยาวแล้วนะครับออสวันโดสะใจรอมา7ปีนะครับวันเฮงเอ้าเข้าเลยเข้าขวาบนเอาแลกไม่ตั้งใจมากครับต่อยวันนี้เพื่อแชมป์เท่านั้นนะครับวันเฮงต้องการเป็นที่1ครับที่2ไม่เอานี่นะครับสะใจเลยทีเดียวนะครับสะใจคุณนายผู้ว่าเลยมวยคู่นี้คุณมอเตอร์คุณวิรัตน์เสียน้าวนะครับผู้สนับสนุนหลักๆของเราก็คือโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็CP นะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยครับดูออสวันโดแล้วก็ทนทายาททีเดียวนะครับโดนไม่ใช่น้อยนะครับอาการไม่ค่อยออกโอ้โหเป็นมวยที่ต้องยอมรับแฟนๆปรบมือให้แล้วนะครับสะใจทั้งเขาทั้งเราเลยนะครับวัดดวงกันเลยแฟนๆปรบมือให้วันเฮงแล้วครับมาเต็มร้อยครับทุกกระบวนท่าสู้ทั้งหมดครับรูปร่างกับพ่อฟัดพ่อเวียงกันนะครับเราตีสูงกันแค่2เซนครับเราสั้นกว่าเล็กน้อยครับวันนี้ของจริงนะครับแชมป์โลกของจริงมาเดินทางมาจากเม็กซิโกวันเฮงต้องบล็อกให้ดีครับโอ้โหแลกเลยนะครับเอ้าหมดยกเม็ดสุดท้ายของเราครับขับช้านะครับยกที่แล้วเป็นเกมที่ยกระดับความเข้มข้นถูกใจแฟนๆที่ชมอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีแล้วก็ชมช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้นะครับนี่คือความสุขของคนไทยในวันลอยกระทงขึ้นยก4ครับ
ขอบคุณสินเชื่อธนาคารธนชาติคุณพิชัยกิติทิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชคุณชิวจำกัดบริษัทเจียไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายประกันชีวิต AIA และคุณมานพสวัสดีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ผู้ผลิตแชมพูมาโดดาแคร์เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลมาลุ้นกันต่อบนเวทียก4นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งจิ๋วเจิ้งอีชี่นะครับแล้วก็จิ๋วเจิ้งผู้เซินด้วยนะครับโดยคุณสายชนชัยพัสกุลแล้วก็ชกอาภารกรพร้อมทั้งศรีลีน่าด้วยครับพูดถึงพละกำลังที่ใช้ไปใน3ยกนั้นถือว่าวันเฮงนั้นค่อนข้างใช้เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้รางวัลพิเศษนะครับจากคุณชูชีพคะแนน 5,000 น็อก 10,000 ครับโอ้โหและดร.พงษ์ครับก็ประกาศอาชีพมาแล้วครับ 200,000 บาทสำหรับวันเฮงพาเข้าไปมุมนะครับไม่ทราบว่ายางกันฟันหลุดออกมาหรืออย่างไรผู้ใหญ่ไม่เห็นนะครับชมกันต่อครับนี่คือความสุขของคนไทยได้ดูคนไทยขึ้นชิงแชมป์โลกในวันลอยกระทงและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับนายสมยศวณิชชาชีวะนะครับรองอธิการบดีสถาบันการพละศึกษาครับประจำวิทยาเขตอ่างทองซึ่งเป็นสถาบันที่วันเฮงครับจบการศึกษาครับสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตอ่างทองคณะศิลปศาสตร์ครับขอขอบคุณครับท่านคณบดีและรองอธิการบดีครับนอกจากซ้อมแล้วก็เรียนด้วยนะครับนี่วันเฮงวันนี้ทั้งท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นี่ลุ้นเต็มที่เลยนะครับทั้งกับยะฮัดอารมณ์สดเมจิด้วยรางวัลพิเศษสำหรับแชมป์นั้นมีชัวร์แน่นอนครับถ้าวันเฮงเป็นแชมเปี้ยนโลกซึ่งวันนี้ครับชี้แจงนิดนึงครับหลังจากเห็นนวมการชกนี่แปลกตาไปครับจริงๆต้องของบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการก็เป็นนวมอันดับหนึ่งเลยครับของเมืองไทยและสภามวยโลกให้การยอมรับครับแต่ว่าตัวแชมป์โลกครับวันนี้พกนวมมาด้วยแล้วก็แหมเล่นแง่ครับเล่นแง่จนต้องใช้นวมของเขาแล้วครับต้องระวังนะครับอันตรายอันตรายอันตรายไม่เลิกนะครับอันตรายใกล้ตัวตลอดนะครับต้องปิดให้ดีแล้วก็โตแรงๆครับว่าขวาบัดเดินนี่เป็นโอ้โหเม็กซิกันตัวจริงนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันเฮงต้องการปิดเกมเร็วครับเพราะว่ากรรมการนี่มาจาก4ประเทศเลยทีเดียวมาไกลครับมาไกลมาไกลมากเพราะฉะนั้นมาดูคะแนนแล้วอาจจะโชว์ฟอร์มดีแต่คะแนนอาจจะไม่นำก็ได้เพราะฉะนั้นต้องการปิดเกมครับวันเฮงต้องโชคให้เข้าตากรรมการมั้งครับกรรมการให้คะแนนด้วยโอ้ยโอ้ยอันตรายมากมากเลยนะครับยกที่4นะครับสัญญาณ10นาทีดังขึ้นมาแล้วกรรมการเตือนทั้งคู่ให้ระวังศีรษะครับหมดยก4เอาละครับเราไปชมกันต่อนะครับการชกชิงแชมป์โลกน้ำหนัก105ปอนด์ของวันเฮงกับออสวันโดโนโวอาแชมเปี้ยนนี่ครับคะแนน37 39 37 39 36 4 40ครับคะแนนรองนำอยู่นะครับชมกันต่อครับขึ้นยก5ขอบคุณนะครับคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชิวจำกัดสินเชื่อธนาคารธนชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลและกระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าผลงาน4ยกที่ผ่านมาครับทำได้ดีครับวันเฮงมาตอนนี้ครับทำโลกจากเม็กซิกันครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าคะแนนแรกนั้นเป็นของแชมป์นะครับคะแนนที่2เป็นของวันเฮงครับครับเอามาลุ้นบนเวทีนะครับเอาวันเฮงวันเฮงรอมา7ปีนะครับร้องเบอร์หนึ่งของเราแล้วก็แชมป์ WBC อินเตอร์ด้วยโอ้ย1 2มาแต่ว่าออสวันโดแกก็โอ้โหสู้แล้วก็บวกตลอดเลยนะครับจากเม็กซิกันพละกำลังนั้นดูมหาศาลมากนะครับเพราะว่าลูกแม่นจำนวนหมัดวันเฮงทำได้ดีครับวันนี้มาเชียร์ครับลูกหลานจากจังหวัดมหาสารคามครับในเชิงมวยไทยนี่แสนชัยครับแสนชัยเบอร์1ของประเทศของโลกเลยทีเดียวแต่ตอนนี้วันเฮงครับกับตำแหน่งแชมป์โลกเพื่อที่จะมาสร้างชื่อเสียงให้พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามมา7ปีรอมา7ปีด้วยความมุ่งมั่นมานะอดทนเอ้ามาดูวันนี้จะได้หรือไม่ได้นะครับพวกเราก็เป็นแชมป์ของ WBC อินเตอร์ด้วยโอ้โหจังหวะบวกปักหลักแรกน่ามีโอกาสเสียวไส้เหมือนกันนะครับโอ้ยอ่อนแรงอ่อนนมอ่อนไขไม่ได้เลยนะครับทั้งวันเฮงแล้วก็ออสวันโดจากเม็กซิกันแชมป์โลกเอ้าเล่นเอ้าลำตัวลำตัวแล้วก็บนโอ้สายแบบนี้เอาอีกโอ้โห
ไม่กดไม่ไม่อานี่โอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าออสปันโดนั้นโดนฮุกซ้ายออกอาการเห็นนะครับทำท่าเอียงทำท่าเอียงครับแชมป์โลกแชมป์โลกเอาแล้วมาวันนี้ครับมาลุ้นเหลือเกินกรรมการเตือนนะครับว่าเป็นการเป็นลักษณะค้ำต่อยกรรมการชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์ยูจิยูกุจิครับในอดีตนะครับเข็มขัดเส้นนี้ครับก็เป็นของเราเนี่ยแหละครับโอเลดง CP Freshmart อีกหนึ่งผลผลิตของทางเพชรยินดีและเจริญพงศ์พันธ์มาออกโอ้เราโดนกดครับเราถูกกดกรรมการดูจะว่าไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าเอามาต่อนะครับมาอันตรายจริงๆนะครับไม่ใช่การรายนี้ต้องยอมรับว่าเป็นนักชกล่างรางวัลจริงๆได้แชมป์มาจากประเทศจีนนะครับชนะน็อกแชมป์โลกจากประเทศจีนถึงประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหวันเฮงอย่าใจร้อนต่อยไม่หยุดเลยครับปลายยกออสวันโดไทยแลนด์ช้านะครับยก5ที่ผ่านมาถึงหลังนั้นเนี่ยครับฮุกซ้ายหมัดนี้ทำให้ออสวันโดออกอาการนะครับเจอฮุกซ้ายก็มันเต็มๆก็ถือว่าผ่าน5ยกไปด้วยความตื่นเต้นสนุกเร้าใจนะครับขึ้นยก6แล้วขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อวิพีวีซีท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปราคิงซิลสีโปลีน่าโดยคุณทรงวิทย์คุณกระจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์และขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รวมทั้งผู้ว่าราชการคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมาสู้กันต่อบนเวทีนะครับแม่คู่นี้ปลายยกนี่ไกลเร่งมาเป็นชุดๆเลยนะครับออสวันโดเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับไม่ดูไม่ได้นะครับห้ามพลาดเลยคู่นี้ทุกช็อตทุกหมัดด้วยนะครับเราก็ตั้งความหวังไว้ครับว่าวันนี้วันเฮงจะเป็นแชมเปี้ยนโลกคนล่าสุดของเมืองไทยและพวกเราจะได้ลอยกระทงด้วยความสุขครับตอนนี้ครับประเทศไทยแชมป์โลกมีน้อยเหลือเกินครับมีอำนาจครับมียอดมงคลแล้วก็มีน็อกเอาท์ดูซิว่าวันเฮงครับวันเฮงจะก้าวขึ้นเป็นคนที่4ให้กับแฟนมวยชาวไทยได้ชื่นหัวใจกันหรือเปล่าครับวันนี้โอ้โหโดนศีรษะหรือเปล่าครับจังหวะเมื่อสักครู่จังหวะเดินต่อยหมัดชุดน่ากลัวนะครับออสวันโดโดนขวาของเราว่าของแข็งของจริงด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ต้องขอแรงเชียร์จากพี่น้องเยอะๆเลยทีเดียวซึ่งในช่วงต้นเกมนี้ของเราทำได้ดีครับกรรมการวันนี้ครับมาจากสหรัฐอเมริกา2ท่านครับมาจากประเทศญี่ปุ่นแคนาดานิวซีแลนด์ถือว่าโอ้โหชุดใหญ่เลยครับของสภามวยโลก WBC 5คน4ชาตินะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องโต้ตลอดนะครับวันเฮงอย่าหยุดต่อยนะครับอย่าหยุดต่อยไม่ต้องหยุดนะครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักเลยทีเดียวเพราะว่าซ้อมมายาวขวาอีกมาเลยซ้ายทีเดียวขวาตัวสปีดเล่นมากระโดดอีกมาเดิมเราแม่นกว่าครับออสวันโดชักสาวหมัดแล้วนะครับเอ้าวันเฮงสั้นๆเปอร์เซ็นต์ความแม่นเราแม่นกว่ามาชุดใหญ่เลยนะครับวันเฮงจำนวนหมัดเราเชื่อว่าลูกแม่นอยู่กับเราแล้วครับในขณะนี้เริ่มจัวลมแล้วนะครับออสวันโดหมัดชุดโอ้เต็มทางเต็มทางเอ้าทำไมทำได้ดีครับปลายยก6ยังซ่อนอาการได้ดีครับนักชกแชมป์โลกครับแชมป์โลกยังซ่อนอาการได้ดีครับแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นอยากจะเห็นเขาโดนน็อกด้วยนวมของเขาเองครับอุตส่าห์พกมาไกลเหลือเกินท่าอ่อนแล้วนะครับออสวันโดลูกชัดเจนครับลูกชัดเจนอยู่ที่เราแล้วยกนี้ขวาไม่ตกขวาไม่ตกวันเฮงขวาไม่ตกขวาอีกทีนึงเอ้าปลายยกปลายยกเร่งเลยนะครับวันเฮงเอาแรกเลยแรกเลยหมดยกหมดยกหมดยกยกนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าภาพช้ายก7ครับเป็นอีกยกนึงที่ผลงานของวันเฮงนั้นชัดเจนนะครับลูกแม่นจำนวนหมัดสปีดความเร็วและหัวใจวัดกันแล้วครับระหว่างไทยกับเม็กซิกันเป็นยก7นะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด้วยนะครับบริษัททีพีไอโพลินชีวะอินทรีย์จำกัดพุทธก็ออร์แกนิก TPI บริษัทขายยาเพนภาคจำกัดและบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดมาลุ้นกันต่อบนเวทียก7วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพงษ์พันธ์อาหารจำกัดมหาชน
แล้วก็คุณวิเชียรนะครับสมภพมุ่งโรจน์จากโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งและหลังให้17แห่งนะครับครับเวอร์มาเพล็กนะครับเวอร์มาเพล็กสารปรับปรุงดินสูตรพิเศษธรรมชาติโดยบริษัทเอเมอรัลด์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดวันนี้ต้องขอบคุณทางหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับคุณดร.ประภาศรีนนท์จากเดลินิวนะครับแล้วก็มูลสยามรายวันด้วยครับโอ้โดนศีรษะหรือเปล่าครับบันเทิงดูเหมือนว่าฟ้องกรรมการว่าโดนหัวชนนะครับวันนี้ครับเรามีโอกาสแล้วครับเข็มขัดเส้นนี้เดิมทีอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็โบยบินไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศจีนและล่าสุดตอนนี้อยู่ที่เม็กซิโกเม็กซิโกแต่ว่าแม่จะมาถอดทิ้งคืนเมืองไทยไหมจะมาทิ้งที่เมืองไทยหรือเปล่านี่นะครับโอ้โหรางวัลจากคุณชูชีพก็มี 5,000 นกหมื่นหนึ่งจิ๋วเจิ้งอีชีก็อีกด้วยนะครับมีรางวัลเพิ่มเติมจากเดอะโซไซตี้อยุธยานะครับโรงแรมแห่งใหม่ 5,000 บาทนกนั้น 10,000 ครับครับรางวัลเพียบครับดร.พงษ์อัจฉีด 200,000 โอ้โหนี่เป็นผู้ให้ครับเคมอเตอร์เคมอเตอร์อีก10บาทครับโอ้โหเป็นผู้ให้ในวงการบัตรบุญของเราด้วยนะครับเอ้าทำท่าอ่อนแล้วนะครับออสวอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับมาเป็นชุดเหมือนกันดูชัดเจนยังคงเส้นคงวานะครับสำหรับวันเฮงโอ้โหคู่นี้ต่อยและสะใจจริงๆเลยนะครับนี่เลยครับในนามของพีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคู่นี้เป็นคู่นรกแตกนะครับในรุ่นเล็กๆ105ปอนด์ยกนี้โชว์แล้วนะครับยกนี้เราโชว์แล้ว6กับ7ดูใสๆเลยครับใสแบบปิ๊งๆไปต่อแล้วนะครับวันเฮงต้อนแล้วครับวันเฮงต้อนออสวันโดแล้วอย่างที่เรียนไว้นะครับแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC ตอนนี้เมืองไทยไม่มีครับเราต้องการเป็นอย่างยิ่งครับเส้นนี้แม่เราได้แชมป์วันลอยกระทงนี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับไม่เลยนะครับต้องยอมครับร่างกายนี่เปรี้ยเลยนะครับร่างกายนี่เปรี้ยเลยวันเฮงอ้าวมาอีกแล้วมาทำท่าจะหมดไปแล้วนะครับไม่ก๊อกเลยนะครับมาส่วนโดมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหต่อยไม่หยุดนะครับต่อยไม่หยุดโอ้ยแม่นของเราแม่นของเราโอ้โหต้องยอมรับครับเม็กซิกันนี่มาแต่ละคนครับแหมก่อนหน้านี้เจ้าเอเดียนเฮอร์นันเดสครับโอ้โหมาแบบน่ากลัวเลยแต่ว่าเจ้าคมพยักษ์คมพยักษ์เราสอยซะอยู่เลยครับตอนนี้รุ่นวันเฮงหมดยกเสียงระฆังแทบไม่ได้ยินครับเตรียมฉลองวันลอยกระทงครับเกมที่ตื่นเต้นนะครับตั้งแต่ยกแรกทีเดียวครับแล้วก็ผ่านมาถึงตรงนี้7ยก6 7นั้นถือว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าวันเฮงนั้นเตรียมพร้อมเพื่อเป็นแชมเปี้ยนโลกแล้วในขณะนี้นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์กาแฟเนสกาแฟนะครับบริษัทแสงไทยมาดำเนินการต้นยกเล่นลากแล้วนะครับเอาอยู่แล้วเอาอยู่เลยน็อกครับเอาเลยเอาไม่น็อกอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอามาแล้วกาจะน็อกเรายก10นะครับเอาออสวันโดลาก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะน็อกวันเฮงยก10โอ้โหยก7เกิดอะไรขึ้นครับมันรู้ป่ะครับเด็กจากบอลระบือสารคามวันเฮงโอ้โหชกตามเสียงเชียร์แฟนๆเลยครับตอนนี้โอ้โหต่อยแล้วสะใจจริงๆเลยโอ้ขวาอีกหมัดนึงพละกำลังเอาแล้วเยี่ยมจริงๆครับรัดกุมรัดกุมรัดกุมตลอดนะครับวันเฮงพกนวมมาด้วยครับแชมป์โลกจากเม็กซิโกแหม่นวมเขาเองจะว่าไปแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับแชมป์เปียโลกคนใหม่นะครับสำหรับวันเฮงวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มต้องยอมรับนะครับแน่นสมกับที่รอคอยไม่ได้นะครับไม่ได้นะอย่าเปิดหน้าลอยตาไม่เอานะครับวันเฮงเอาใหม่แล้วใหม่แล้วจะหมดใหม่แล้วครับพอเราผ่อนเกมแหมได้ใจต้องเอาให้อยู่วันเฮงต้องเดินติดเข้าไปครับติดเข้าไปครับโอ้โหแล้วเราเชื่อว่าใกล้วันเฮงของเราสมบูรณ์มากกว่าครับอ่อนแล้วเอ้าแรกเลยนะครับโอ้โหตื่นเต้นเราใช่จริงๆเลยครับนี่นะครับโอ้ลื่นครับลื่นวันเฮงอ้าวก็ว่าลื่นต่างคนต่างลื่นครับคนละทีออสวันโดก็ลื่นเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับได้พักทั้งคู่มีปนลูกหาได้พักไปคนละช็อตครับเอ้าวันเฮงคู่นี้ไทยกับเม็กซิกันไม่แน่ครับอาจจะได้คู่ดุเดือดประจำปีของสงครามมวยโลกอีกเป็นได้ครับ
อาการออกแล้วนะครับออสวันโด1 2เริ่มออกอาการครับต่อยเราไม่อยู่แล้วนะครับต่อยเราไม่ยุบแล้วเอ้าวันนี้ขวาอีกหมัดนึงมันเข้าก้มเราต่อยยากครับเห็นอาการแล้วนะครับออสวันโดยกนี้เหนื่อยอ่อนเห็นชัดเจนครับโอ้ขวา1 2ติดเชือกแล้วครับเติมเชือกแล้วเติมขวาอีกหมัดนึงเอ้าเติมขวาลำตัวซ้ายบนลงไม่ลงครับเล่ไปแล้วเล่ไปด้วยกันช่องเจ็ดไทยยกเจ็ดเป็นอะไรครับโอ้ยชกแบบนี้ครับหวังว่าวันเฮงครับจะนั่งอยู่ในหัวใจของแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศครับโอ้โหสดๆครับผ่านหน้าจอช่องเจ็ดโอ้โหผ่านไปได้ครับผ่านยกเจ็ดไปได้แหมแฟนมวยส่วนหนึ่งครับมีความสุขจริงๆนี่คือการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนด้วยมวยดีๆและสินค้าดีๆราคาย่อมเยาดูนะครับ3ยกหลังนี่ต้องถือว่าสมแล้วครับถ้าหากว่าวันเฮงจะเป็นแชมป์76เท่ากัน75 77 73 79คะแนนหลังของเราครับคะแนนหน้าของแชมเปี้ยนโลกขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐกลางครับบริษัทโทบินเซเปเชียนจำกัดห้างส่วนจำกัดทางกยาจอมทองยาท่าจอมทองยาถ่าย1 2 3และบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดชมกันต่อครับมาต้องเอาชัดกว่านี้นะครับต้องชัดๆไปเลยนะครับวันเฮงนำอยู่2เสียงเสมอ1เสียงครับเนื่องจากแชมป์โลกนี่เดินทางมาจากเม็กซิโกครับถือว่าเป็นมวยที่น่ากลัวครับโอ้โหต้องยอมรับอึดจริงๆนะครับออสวันโดดูจากคะแนนแล้วยังหายใจไม่ค่อยสบายท้องครับมาผลงานดีกว่าเยอะแต่คะแนนคู่ขี้เพราะฉะนั้นขอแรงเชียร์เยอะๆครับโอ้เต็ม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 เอาใส่เติมอีกเติมอีกโอ้โหไม่ลงครับโอ้โหทำท่าจะลงเหมือนกันสุดๆนะครับรุ่นเล็กๆอย่างนี้ร้อยห้าปอนด์ของสตอร์เวทโอ้โหนี่แหละครับ WBC ต้องยอมรับสุดๆเลยทีเดียวน่าหล่นครับวันเฮงต่อยวันนี้เหมือนคมยักษ์ต่อยวันที่เป็นแชมเปี้ยนโลกครับครับโอ้โหตอนนี้ไทยกับเม็กซิโกครับแหมเจอทีไรเดือดทุกทีคู่นี้มีลุ้นครับคู่เดือดประจำปีของสภามวยโลกกับ WBC ต้องปีนออกมาครับอย่าเข้ามุมไม่ถอยนะครับไม่ถอยนะครับอย่าติดเชือกวันเฮงห้ามถอยนะครับถอยไม่ได้นะครับต้องเข้าใกล้ตลอดนะครับเพราะถ้าถอยมีโอกาสออสวันโดก็จะออกหมัดก่อนด้วยครับเอาใกล้เลยปักหลักแลกกันเลยครับปักหลักต้องลบเขาก็เหนียวนะครับออสวันโดลูกตื้อโดนขนาดนี้ยังไม่หล่นครับของเขาน็อกมา9ครั้งนะครับของเราน็อกมา11ให้โดยวัย32เข้าเสียตังค์ดร.พงษ์นะครับนั่งไม่ติดแล้วแล้วก็เสียตังค์ด้วยครับนั่งไม่ติดแล้วครับ3เสือโอ้โหว่าตอนนี้กะบอกวันเฮงเอาให้อยู่เอาให้อยู่ครับมาออสวันโดโอ้โหนิ่งอย่าเพิ่งโอ้เร็วเอียงเอ้าขวาอีกมาหนึ่งอยู่ไม่อยู่ครับอ้าวมาแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ว่าไอ้ความที่ต่อยนี่ที่เราเข้าเป้าเอาเอียงเอียงนาทีสำคัญนาทีสำคัญครับโอ้โหออสวันโดเหนียวจริงๆเน้นๆลำตัวเอ้าลำตัวแม่นโอ้โหสุดสุดนี่นะครับต้องยอมรับว่าสะใจจริงจริงมวยคู่นี้นะครับยืนกันหมดแล้วครับแฟนยืนกันหมดแล้วลำตัวใส่แตกยก8ครับโอ้โหอันนี้สะใจกองเชียร์ครับวันเฮงน็อกก่อนครับก่อนที่เขาจะน็อกเรายก10โอ้โหแม่ดูครับต่อยขนาดนี้คะแนนยังไม่ขึ้นหมดยก8นักมวยก็ไทยแลนด์ต่อยมันให้ตายเลยภาพช้านะครับโอ้เหนียวจริงๆครับออสวันโดโดนขนาดอ้าปากแล้วไม่ยอมแล้วไหมครับรู้สึกไม่ออกจากมุมแล้วครับไม่ออกจากมุมแล้วครับไม่ออกจากมุมแล้วครับออสวันโดไม่ลุกออกจากมุมครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับออสวันโดเอาเข็มขัด105ปอนด์รุ่นสตรอเวทของสภามวยโลก WBC มาทิ้งไว้ที่ชลบุรีวันสำคัญวันลอยกระทงเราเป็นแชมป์โลกแล้วครับได้เข็มขัดเส้นนี้กลับมาแล้วครับจะถือว่าเป็นยก8หรือยก9น่าจะเป็นยก9นะครับเลขมงคลพอดีครับ
โอ้โหคนที่ดีใจมากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับดีใจสุดๆเลยครับเสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้พี่ได้ชมเชยเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกนี่สภาพของสนามทั้งหมดนะครับเป็นความสุขจริงๆครับนี่คือศึกซีพีเขย่าบาลังโลกคืนความสุขให้กับประชาชนครับยอมเลยครับยอมไปแล้วครับออสวันโดแล้วก็สมราคาครับสมราคาแล้วครับที่ฟอร์มการชกของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมทำมาถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้แชมป์นี่แม่เลิกดีกว่าครับพักชมโฆษณาไหมครับพักชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวเรานะครับเป็นผลงานของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมในวัย29ครับนักสู้จากมหาสารคามนะครับเกิดที่หนองจิกบลบือวันนี้สมราคาสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเจอกับแชมป์ตัวจริงอย่างออสวันโดโนโวอาสู้ทุกเม็ดนะครับเรียกว่าสู้ทุกมุมสู้ทุกเม็ดตั้งแต่ยกที่1จนกระทั่งถึงยกสุดท้ายออสวันโดนั้นพักให้น้ำเสร็จแล้วไม่ยอมลุกมาจากมุมครับเออยอมแพ้แหละครับเพราะว่าโดนหนักมากก็นี่เป็นความสำเร็จอีกครั้งนะครับของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นภายใต้การสนับสนุนของดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์และคุณบุญเอกมีนโยธินนะครับผู้สนับสนุนในเบื้องต้นของวันเฮงสมัยที่ต่อยมวยไทยบัดนี้ความสำเร็จของทั้งหมดนั้นได้สำลิดผลแล้วนะครับนี่เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยรายการกีฬาและสมบูรณ์แบบขอบคุณนะครับทุกส่วนที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและทำให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขของคนไทยอีกครั้งหนึ่งดูนะครับเดือดเข้มข้นมากโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะครับลูกแม่นจำนวนความถี่ของหมัดวันเฮงทำได้ครบสมบูรณ์แบบนะครับถือว่าน่าจะได้รับการชมเชยว่าสมศักดิ์ศรีเป็นแชมเปี้ยนโลกคนล่าสุดของเมืองไทยนี่คือแชมป์รุ่นสตรอเบทของสภาแชมป์โลก WBCอีกครั้งครับกับเข็มขัดเส้นนี้ดูผู้สนับสนุนนะครับดร.พงษ์ดีใจเป็นที่สุดครั้งอีกครั้งนะครับและขอบคุณทุกท่านครับเวลาถ่ายทอดสดยังไม่จบครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องยอมรับสะใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าแชมป์โลกในรุ่นสตรอเวทของสภามวยโลก WBC ในนามของวันเฮงไก่ย่างอาดาวยิมนี่นะครับผู้ต่อสู้ไม่ออกจากมุมในยกที่10เลยนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดชลบุรีคุณชวลิตแสงอุทัยนะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์พร้อมทั้งเสียเนานะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์พร้อมทั้งนายวิทวัฒน์ตันติเวชนะครับนี่แหละครับร่วมกันให้กำลังใจสุดๆเลยทีเดียวรอมา7ปีนะครับไม่ท้อขยันมาหน้าอดทนแล้วก็รู้คุณท่านดร.พงษ์พร้อมทั้งเสียเนาด้วยนะครับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นกับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมในวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับท่านดร.พงษ์เสียเนานี่พูดไม่ออกเลยปลื้มมากๆเลยนะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมวันนี้คว้าแชมป์โลกในรุ่นสตรอเวทของสภามวยโลก WBC ในยกที่10นะครับ